พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมไม้สักไทยไม้สักขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ที่มีคุณค่าราคาสูงมีคุณลักษณะโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้สักทองได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอย่างมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะและที่จังหวัดแพร่ซึ่งมีพื้นที่ปลูกไม้สักเป็นจำนวนมากนั้นก็กำลังจะเพิ่มมูลค่าไม้สักโดยพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองแห่งเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะสวทช.โดยโครงการ iTap ร่วมกับจังหวัดแพร่ดำเนินโครงการความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไม้สักเพื่อส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สักอย่างครบวงจรมีการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไม้สักทั้งจากภาคการศึกษาภาครัฐและเอกชนโดยมีการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้สักการพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้สักการเพิ่มศักยภาพในการผลิตของผู้ประกอบการแปรรูปไม้สักตลอดจนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยาไม้สักและการสร้างหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมณบ้านแม่จองไฟอำเภอลองจังหวัดแพร่สนับสนุนโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000